Course IJSO International Junior Science Olympic คือมันเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกสำหรับเด็กม.ต้นน่ะยากมันจะเป็นข้อสอบมีทั้งแนววิเคราะห์แล้วก็ความจำในส่วนข้อสอบความจำเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่เกินหลักสูตรม.ต้นออกไปจนถึงม.ปลายด้วยก็ต้องเรียนไงอ้าวแต่ถ้าน้องๆใช้ความรู้ชีวะม.ต้นอย่างเดียวก็จะทำข้อสอบชุดนี้ได้ประมาณแค่ 40-50% เท่านั้นคอร์สนี้พี่ได้สรุปเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับในการสอบ IJSO ไว้หมดแล้วทำให้น้องๆไม่จำเป็นต้องไปเรียนคอร์สม.ปลายทุกบทซึ่งมันจะเสียเวลามากพี่ก็มีข้อสอบเก่ากว่า300ข้อมาเฉลยละเอียดให้น้องๆด้วยทำไม่ได้ให้มันรู้ไปก็น้องๆก็ต้องเรียนคอร์สชีวะม.ต้นมาก่อนไงพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองก็สำหรับเด็กม.ต้นที่มีพื้นฐานชีวะดีทุกคนนะครับ